Hello, you're watching 3 minute B English. My name is BB. ก็เพื่อนกำลังติดตาม BB กับ BB ฉบับ3นาที BBB B English ฉบับ3นาทีคือถามว่าทำไมสั้นก็เพราะว่านะคนทำขี้เกียจทำเอ้ยไม่ใช่จริงๆแล้วคือบางทีจะบอกว่าเราชอบเรียนรู้อะไรเยอะแยะอะเยอะแยะแล้วก็ไม่กล้าใช้กลัวไปหมดเพราะฉะนั้นเรียนรู้น้อยๆแต่ว่าเอาไปใช้จริงใช่เลยนะจะได้ใช้เป็นเออโอเควันนี้จะมาดูต่อในส่วนของคำศัพท์คำว่า get เราดูกันไปแล้วกับคำศัพท์คำว่า get ในความหมายที่ว่าได้รับ2แปลว่ามาถึงวันนี้มาดู3อาจจะมี2 3 4 5ความหมายเอาเรามาดูต่อกันเลยดีกว่าget ตามด้วยเดี๋ยวจะมี in แล้วก็ตามด้วยยานพาหนะอะไรบางอย่าง get out of นะแล้วก็ตามด้วยยานพาหนะนะ get on แล้วก็ยานพาหนะ get off แล้วก็ตามด้วยยานพาหนะโอ้อะไรเนี่ยทั้งหมดนี้นะแปลง่ายๆไม่ลงก็ขึ้นอ่ะถ้ามาดู get on the bus ไม่ใช่ get on the bus ก็คือการให้เราขึ้นรถอันนี้จะต้องเป็นพวกรถสาธารณะหรือว่ายานพาหนะลำใหญ่ๆคันใหญ่ๆอะไรเงี้ย get on เพราะเราต้องก้าวขึ้นไปใช่ไหมเราก็เลยใช้ get on the bus คราวนี้ถ้าเราต้องขึ้นรถล่ะรถยนต์ถ้าเป็นรถส่วนตัวนะรถคันเล็กๆอันนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องเปิดประตูก่อนใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปข้างในใช่ปะเพราะฉะนั้นเราจะเรียกว่า get in เราไม่ต้องก้าวขึ้นไปละแต่เราเข้าไปข้างในเพราะฉะนั้นคือ get in the car get in the taxi โอเคคราวนี้ขึ้นไปละขึ้นแล้วก็คงไม่ได้นั่งไปเรื่อยๆแล้วไม่ลงถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักคำศัพท์คำว่าลงด้วยตรงกันข้ามกับคำว่า on คือ off นั่นเองเพราะนั้นก็ใช้คำว่า get off the busนี่ก็เราต้องลงจากรถบัสแต่ถ้าเราออกจากรถคันเล็กบ้างดีกว่าก็ต้องเป็น get out of the car the taxi get out the taxi เนาะเพราะฉะนั้น วันนี้ก็ได้ไปทั้งหมด4คำ get in the car get on the bus get out of the car แล้วก็ get off the busขึ้นๆลงๆขึ้นๆลงๆ ยังไงก็ฝึกใช้บ่อยๆจะได้ไม่ลืมสำหรับวันนี้ก็ให้ไปทั้งหมด4คำ2ความหมายก็ไปทวนแล้วกันนะจ๊ะบ๊ายบาย